ตอนนั้นป้าบอกว่าป้าอยู่ตรงกลางระหว่างความรู้สึกของเพื่อนๆแล้วไม่อยากให้ขัดแย้งกันป๊อปเป็นคนกลัวการทะเลาะด้วยความที่เราอยู่ตรงกลางเลยครับมันเลยแบบเออแล้วก็รักจริงอะเออเป็นห่วงจริงอะเลยแบบอยากให้ไปแฮปปี้กันจริงๆอยากให้รักกันจริงๆเอาว่าเดี๋ยวก็ต้องทำงานด้วยกันแล้วอะแล้ววันหนึ่งป๊อปจะเรียนรู้ว่าการทะเลาะคือความปกติเพราะเขาไม่ได้ทะเลาะแล้วเขาตีกันแต่เขายังเป็นทีมเดียวกันที่เขากำลังทำงานร่วมกันอยู่ใช่ไหมคะแค่สมมติว่าวันนี้เราได้เห็นพาเวลถ้าวันหนึ่งพาเวลไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับพาเวลเขาอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าเฮ้ยเพื่อนๆแคร์คุณนะแต่พอเห็นไหมครับเราไม่ได้ทะเลาะกันแค่เราเห็นต่างกันแล้ววันนี้ดูสิอะไรเกิดขึ้นเราเข้าใจกันมากขึ้น